เราเห็นเขาป่วยเราเจอเขาตอนเขาป่วยด้วยแล้วก็เราก็เห็นเขาดีขึ้นแล้วก็คือแบบเหมือนทรงๆชุบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาเป็นคนสู้อ่ะคือใจเขาสู้ตลอดแล้วเราก็ได้เห็นช่วงไปถ่ายแดงด้วยกันนะคะเขาก็แบบเฮ้ยดีขึ้นมากนะแบบว่ามีแพลนจะไปวิ่งจะไปนู่นไปนี่เราก็แบบพี่เมฆใจเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ว่าเขาไหวซึ่งใจก็รู้สึกว่าสำหรับคนป่วยกำลังใจมันสำคัญสุดแล้วเจ้าตัวคือกำลังใจเขาดีมากอะไรเงี้ยเราก็แล้วหลังจากนั้นอ่ะเขาไปทำไปไหว้ไปอะไรเราก็ตามข่าวอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบคือไม่มีไอเดียในหัวเลยจริงๆว่าแบบว่าแกจะไม่โอเคอ่ะแวบแรกที่พี่สายทราบข่าวเราอยู่กองค่ะเราอยู่กองแล้วก็ออกกองแต่เช้ามืดแล้วก็ไม่ได้จับโทรศัพท์ก็เดินมาดูอีกทีก็คือสายๆแล้วแบบคนโทรมาเต็มเลยเราก็แบบว่าเกิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเปิดแชทดูอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบว่าทุกคนก็ส่งข่าวบอกว่าพี่เมฆเสียแล้วนะเราแบบเดี๋ยวไม่วินัยหรออะไรเงี้ยคือแบบยังแบบจริงหรออะไรอย่างเงี้ยคือใจมันวูบอ่ะคือเราทำงานมา30ปีอ่ะเขาเป็นคนที่เคยเล่นคือทำงานด้วยกันบ่อยที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เล่นคู่กันน่ะก็จะสักเซสก็คือเป็นงานที่คนจำได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราชินกับการคือถ้าเล่นกับพี่เมฆอ่ะไอไลน์หรือแบบว่าวิธีเล่นจังหวะเล่นมันคุ้นมันจำกันได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะมันแปลกๆอ่ะมันแปลกๆที่แบบจริงเหรอวะเลยอย่างเงี้ยมันมันแปลกมากเลยค่ะเมื่อกี้พี่ซาได้เจอพี่เอกเจอแล้วจริงๆคือช่วงตั้งแต่ถ่ายแดงก่อนนั้นนะก็ได้เจอพี่เอ๋นั่นแหละเพราะพี่เอ๋ก็ไปกับพี่เมฆเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนยังอัปเดตกันเรื่อยๆแต่ก็ยังคุยเหมือนกันว่าพี่เมฆกำลังใจดีมากแบบแกรักลูกแกรักเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบสู้อ่ะคือแบบเก่งมากแล้วเราก็แบบว่าบอกพี่เอ๋ว่าพี่เอ๋เก่งพี่เอ๋เก่งมากๆอ่ะมากๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าลูกด้วยพี่เมฆด้วยที่ต้องแบบว่าช่วยกันดูแลอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้อ่ะมันเป็นพาร์ทที่มันใช่ว่านาทีนี้แบบมันไม่มีใครที่จะแบบปลอบใจได้อย่างแบบที่สุดจริงๆอ่ะแต่ว่าอยากเป็นกำลังใจให้มากๆกับคุณแม่พี่เมฆอะค่ะกับนอกจากพี่เอ๋แล้วหมายถึงว่านอกจากพี่เอ๋แล้วก็คือคุณแม่พี่เมฆด้วยว่าแต่ก็บอกว่ายังมีหลานแล้วหลานน่ารักมากแล้วแบบตัวเล็กเหมือนพี่เมฆมากเห็นแล้วแบบโอ้ตัวเล็กเหมือนพี่เมฆมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเจอตอนเขาเล็กกว่านี้แล้วเขายังหน้ายังไม่ค่อยออกนี่แบบตายแล้วนี่มันพี่เมฆจิ๋วเลยความประทับใจของพี่สายที่มีกับพี่เมฆตั้งแต่แบบได้ร่วมงานกันมาอย่างเมื่อกี้ที่พี่สายบอกคือเล่นด้วยกันคือเป็นภาพจำทุกคนจำได้หมดคือแกน่ารักกับเราอ่ะแกน่ารักกับเราเสมอแต่ก่อนเวลาใส่ไปกองตอนคือตั้งแต่ใส่แบบยังเด็กอะนะคะแม่ทรายก็จะไปด้วยคือเขาก็ไม่ได้ดูแลแต่เราเขาก็จะแบบแม่เอาอะไรไหมเดี๋ยวแบบเมฆเอาไอ้นั่นให้เอาไอ้นี่ให้อะไรอย่างเงี้ยคือแกเป็นคนมีน้ำใจอ่ะแล้วแบบว่าไม่อะไรก็ได้แบบอะไรก็ได้จริงๆง่ายๆสู้ทุกอย่างซีนนี้ท่านต้องเล่นกันสองคนถ้าซีนน้องยากกว่าถ่ายน้องก่อนน้องจะได้ไม่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่เมฆสิพี่เมฆก็เหนื่อยเว้ยมันเหนื่อยเหมือนกันแหละมันไม่มีใครเหนื่อยก่อนหรอกมันก็เหนื่อยเท่ากันเพราะว่าละครที่เล่นด้วยกันทีไรมันเป็นละครถ้าไม่พีเรียดก็บู๊ซึ่งมันก็เหนื่อยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีหรอกพี่แล้วทำงานมันก็ต้องทำด้วยกันมันไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าแต่ก่อนเวลาถ่ายละครเสร็จอะถ้าถ่ายเสร็จเร็วอะพี่เมฆจะขับรถกลับกรุงเทพมาหาพี่เอหรือไม่ก็ไปตีแบดหรือไม่ก็ไปวิ่งอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเป็นคนแบบแอคทีฟที่สุดเท่าที่ใส่เคยเห็นเลยอ่ะคือใส่เป็นคนขี้เกียจไปเลยถ้าเทียบกับพี่เมฆคือแบบเสร็จงานแล้วเลิกกองโอ้ฉันอยากกลับไปนอนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่พี่เมฆคือแบบไม่เดี๋ยวขับกลับเลยไม่ค้างอยู่แต่จังหวัดก็ไม่ค้างจะกลับมาบ้านแล้วเดี๋ยวจะไปตีแบดต่ออะไรอย่างเงี้ยคือเค้าเป็นคนอย่างนั้นน่ะเค้าเป็นคนแบบน่ารักแล้วเค้าเต็มที่กับงานตลอดให้เค้าแต่งเอฟเฟคให้เค้าร้อนให้เค้าแบบปลุกน้ําลุยไฟอะไรคือเค้าทําได้หมดอ่ะเมื่อกี้ตอนไหว้บอกอะไรกับกายก็แบบหนูคิดถึงพี่นะแต่ว่าคือเวลาแกเป็นเยอะๆเวลาช่วงที่อาการมันกำเริบก็จะรู้สึกว่าอย่างน้อยพี่ก็ไม่เจ็บแล้วเนาะพี่แบบไม่ต้องเจ็บแล้วแล้วก็
เนี่ยที่งานน่ะพี่เอ๋มีคนมาช่วยมาช่วยดูกันเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถึงว่าลูกยังเล็กๆอ่ะค่ะแต่ว่าเพื่อนๆน้องๆพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็ยังอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยคือใส่รู้ว่าแกกังวลคนมีลูกเล็กอ่ะนะคนมีลูกเล็กก็คงจะแบบกังวลเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อยากให้แกแบบเอออย่างน้อยพี่ก็ไม่เจ็บแล้วอะแล้วก็มีคนรักพี่เยอะมากๆจริงๆเยอะมากๆคือวันที่แกเสียจะเขียนถึงแกใน Facebook เนาะแล้วก็คือคนแชร์เยอะมากๆมากๆหนังมัน20กว่าปีแล้วล่ะแต่ว่าคนยังจำพี่ได้อยู่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยคือเขารักพี่กันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็งานวันนี้เนี่ยยังไม่ทันเริ่มงานเท่าไหร่เลยคนก็มาคนแบบคนมาหามาช่วยกันดูแลพี่เอ๋มาช่วยกันดูแลหลานดูแลแม่อะไรอย่างเงี้ย คือแบบเราคิดว่าถ้าเขาจะกังวลเนี่ยเขาก็กังวลคือพี่แม่ก็เป็นคนกังวลเรื่องคนอื่นก่อนตัวเองเสมออ่ะค่ะคือถ้าก็เลยไม่อยากให้เขาห่วงอะไรพี่สายรู้สึกไงบ้างคะกับผลงานในด้านหน้ามันกลายเป็นเหมือนแบบเป็นภาพจำไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยคือไม่มีใครลงแบบจริงๆเราแปลกใจมากนะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าวันที่เขียนถึงพี่เมฆอะเนาะจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้มันก็มีหนังมีละครมีอะไรออกมาอีกหลายๆเวอร์ชันนะคะตัวเราเองกับพี่เมฆยังได้เล่นในเวอร์ชันอื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลายคนก็แบบไม่ลืมแล้วเขาก็เล่าในพาร์ทที่แบบเขาไปดูตอนเด็กเขาจำได้เขากลัวมากแม่พาไปดูนั่งหน้าสุดเลยครับอะไรเงี้ยก็ไปดูใช่ก็แบบเนี่ยพี่แบบอยู่ในใจคนเยอะมากเว้ยอะไรอย่างเงี้ยในแสดงว่าในความเป็นนักแสดงแบบในชีวิตของการเป็นนักแสดงอะค่ะอะไรพวกนี้มันมีค่าที่สุดละสำหรับคนที่จากไปอะแล้วก็คนนึกถึงเขาในบทที่มันเป็นบทที่ดีมากๆแล้วเขาตั้งใจมากๆแล้วเขาสมควรจะได้รับความรักและการระลึกถึงในแบบนั้นจริงๆพี่ซาการขออนุญาตถามนิดนึงค่ะเพราะว่ามันหลังจากพี่เมฆเสียงเนาะแล้วก็ด้วยความที่บทนางนาคมันเหมือนแบบทั้งพี่ชายกับพี่เมฆเล่นจนเข้าถึงบทมากๆมันทำให้เหมือนแบบมีบางทีมีหมอดูมีอะไรเงี้ยค่ะวิจารณ์ว่าแบบเหมือนบางส่วนก็คือเกิดมันผูกพันมาเพราะเหมือนแบบอยากให้พี่เมฆไปขอขมาส่วนตัวพี่ชายเชื่อตรงนี้ยังไงบ้างจริงๆแล้วเอาย้อนอย่างนี้ก่อนนะคะว่าตอนที่ถ่ายเนี่ยก็ไหว้กันเยอะไหว้กันเยอะไปไหว้ย่านาคไปไหว้อะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็จริงๆถ้าเอาตามตำนานในเรื่องเนาะที่ทำเนี่ยชายจะต้องไปก่อน ใช่ไหมถ้าเอาตามเรื่องใช่ไหม คนที่ต้องลากันไปคนที่เรียกว่าหมดบุญกันไปในเรื่องเนี่ยก็คือตัวของแม่นาคอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ว่ามันจังหวะชีวิตแหละแล้วก็ด้วยความที่เราทั้งคู่นะคะทั้งชายทั้งพี่เมฆอะเล่นเป็นบทเล่นพีเรียดเล่นเป็นคนโบราณเล่นเป็นอะไรเยอะชาวบ้านบางละจันหรืออะไรอย่างนี้ก็เล่นเราก็คือเราคิดว่าเราให้ความนับถือเรียกว่าอะไรอะก่อนจะทำงานเราก็ไหว้เราก็ระลึกถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ขนาดที่ว่าเฮ้ยเราจะไม่กล้าทำงานไม่สามารถทำงานได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ว่าคือมองให้สบายใจดีกว่าตอนนี้มองเพราะว่ายังไงเนี่ยเจ้าตัวก็ไม่อยู่แล้วแต่ว่าพี่เอ๋ยังอยู่หลานๆก็ยังอยู่คุณแม่ก็ยังอยู่แต่ว่าคือถ้าอันเนี้ยมันทำให้คนอยู่ไม่สบายใจอะเหมือนว่าเฮ้ยเราไปพลาดอะไรเราไปพลาดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่อยากให้ไปมองในมุมนั้นนะคะว่าเพราะว่าคนยังอยู่มันแก้ไขมันทำอะไรไม่ได้แล้วมันก็เป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บด้วยอีกส่วนนึงมันอาจจะเป็นโรคที่ไม่เคยมีใครเห็นหรือมันเป็นโรคหายากก็ตามแต่ว่ามันมีโอกาสขึ้นแล้วมันโชคร้ายที่มันเป็นพี่เราอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นนะคะคือเอาว่าเป็นเรื่องๆไปตรงนี้ดีกว่าโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอตัวก่อนขอบคุณมากค่ะทิชชู่เสร็จแล้วก็มีนะคะพี่ชาย1 2 3ต้องมีค่ะไม่เป็นไรพี่โอเคได้แล้วขอบคุณมากค่ะ